ค่ะต้องบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเจฟได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของพิทราครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากแต่สิ่งที่ทำให้เจฟประทับใจมากขึ้นก็คือการที่เจฟได้เดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางไปที่โรงงานสาเกได้เห็นคนชราตัวจริงนะคะที่ได้เอามือของตัวเองเนี่ยได้นวดข้าวซึ่งเป็นข้าวที่ไว้ทำสาเกเจได้มีโอกาสไปสัมผัสกับมือของผู้ชายคนนั้นต้องบอกว่ามือของเขาเนี่ยนุ่มเหมือนเป็นเด็กเลยแล้วที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าเจได้มีโอกาสได้เอามือของตัวเองเนี่ยลองไปสัมผัสดูจริงๆแล้วเนี่ยแค่เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าพอเอามือออกมาแล้วก็มาจับดูเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามือนุ่มมากๆโอ้โหตาละเจยังคิดเลยว่านี่ขนาดแค่5นาทีมือยังนุ่มขนาดนี้10ปีที่ผ่านมาก็คืออยู่กับ SK2 มาตลอดต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้พิทรามีข้อแตกต่างจากอื่นๆนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอื่นๆต้องบอกว่าพอเอาพิทรามาใส่ที่หน้าแล้วเนี่ยนะคะเขาจะดูดซึมเข้าไปในทุกๆอนูของหน้าแล้วจะรู้สึกเลยว่าเข้าไปฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงทำให้หน้าของเราดีมากๆเลยค่ะต้องบอกว่า10ปีที่ผ่านมานะคะผิวของเจี๊ยบเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต้องบอกว่าพิทราเนี่ยนะคะทำให้ชีวิตเจี๊ยบเปลี่ยนมากก็คือว่าการทำงานของเราทุกๆวันเนี่ยเป็นการทำงานที่ไม่ได้เหมือนใครบางครั้งต้องเจอแดดแรงมากๆเจอฝนบางครั้งเนี่ยอาจจะอยู่ในห้องแอร์แบบเนี้ยซึ่งแบบแอร์หนาวมากๆผิวของเราเนี่ยจะต้องปรับสภาพคือต้องบอกว่าผิวของเราเนี่ยเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นการที่เจ๊มีพิทราเนี่ยต้องบอกว่าคือเจ๊สามารถที่จะมีความมั่นใจในทุกๆวันไม่ว่าพรุ่งนี้จะต้องมีอะไรที่แบบหนักหนานะคะยังไงก็มีพิทราคอยช่วยค่ะต้องบอกว่าสามารถพูดได้อย่างเต็มปากนะคะใน10ปีที่ผ่านมาว่าเจี๊ยบจะไม่มีวันเปลี่ยนใจจากพิทราแน่นอนนะคะยิ่งอย่างที่บอกว่า Facial Treatment Essence เนี่ยช่วยเหลือเจี๊ยบมาก